ยังอยู่กันถึงเรื่องของการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นในวันที่3ถึง4เมษายนนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องของกรอบเวลาในการอภิปรายนะครับคือทางวิปรัฐบาลเนี่ยจะมีการขอเวลาเพิ่มนะครับเป็น10ชั่วโมงแล้วก็จะมีการไปลดของฝ่ายค้านเหลือ18ชั่วโมงนะครับจากที่เดิมมีอยู่22ชั่วโมงนะครับโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสจะเปิดโอกาสนะครับให้ฝ่ายค้านเนี่ยเข้ามาหารือในเรื่องของกรอบเวลากันอีกครั้งนึงนะครับร่วมกับทางวิปรัฐบาลและตัวแทนของทางรัฐบาลด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีการมาตกลงกันในวันพรุ่งนี้ก็จะยืนยันกรอบเวลาตามที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณวิสุทธชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลบอกนะครับว่าตอนนี้ยืนยันว่าต้องมีการทบทวนกรอบเวลาในการอภิปรายทั่วไปตามที่ฝ่ายค้านมีการร้องขอมาก่อนหน้านี้ก็คือฝ่ายค้าน22ชั่วโมงรัฐบาล6ชั่วโมงโดยจะแบ่งเป็นคณะรัฐมนตรี4ชั่วโมงและประธานอีก2ชั่วโมงซึ่งเมื่อพักทางพักเองกลับไปทบทวนแล้วนะครับเห็นว่าในการอภิปรายตามมาตรา152ซึ่งจะเป็นลักษณะของการกล่าวหารัฐบาลที่จะต้องมีการเข้ามาตอบคำถามคือรัฐบาลต้องเข้ามาตอบคำถามให้กระจ่างให้เคลียร์นะครับแต่ถ้าเกิดให้เวลาเขาน้อยเนี่ยก็จะทำให้รัฐมนตรีหลายท่านไม่ได้มีโอกาสที่จะขึ้นไปชี้แจงแล้วก็มองด้วยว่าอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลควรจะได้เวลาประมาณ10ชั่วโมงจากฝ่ายค้านจาก22ชั่วโมงนะครับเหลือ18ชั่วโมงคือมีการลดหลั่นกันไปเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีการชี้แจงอีกด้วยซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่2เมษายนก็จะเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายค้านได้เข้ามาร่วมหารือข้อตกลงดังกล่าวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการมาหารือกันก็จะยืนยันกรอบเวลาตามที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอขึ้นไปครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเนี่ยอย่างน้อยเราต้องขอเวลาเพิ่มจากฝ่ายค้านก็ต้องมาเจรจาว่าตกลงจะมาเจรจาเพิ่มเป็นไปได้ไหมแต่อย่างไรเราก็มีธงในใจที่ต้องปรับเวลาให้โอกาสรัฐบาลในการตอบคำถามฝ่ายค้านนะฮะผมก็มองว่าฝ่ายรัฐบาลอย่างน้อยต้อง10ชั่วโมงขึ้นนะฮะฝ่ายค้านก็ต้องลดลงมาจาก22อาจจะเหลือสัก18ก็ถือว่ามากกว่ากันเท่าตัวนะคณะการอภิปรายเนี่ยเพื่อจะให้มีการตอบและให้ประชาชนหายข้องใจเนี่ยอาจจะเอาเวลาจนกระทั่ง22ชั่วโมงให้รัฐบาลสัก4ชั่วโมง6ชั่วโมงมันก็ไม่ได้คือเราก็ให้โอกาสให้มาเจรจาพรุ่งนี้ถ้าไม่มาก็ถือว่าฝั่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับไม่ใช่จะต้องเอาใจแต่ฝ่ายค้านอย่างเดียวฟังกล่าวหาก็ต้องฟังชี้แจงให้โอกาสรัฐบาลได้ชี้แจงพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจประการที่อภิปรายไม่ว่าวางใจครั้งนี้ก็ควรจะให้เวลามันเป็นไปได้นะรัฐบาลก็จะได้เหมือนกับรัฐบาลได้แถลงผลงานผมเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมตอบทุกกระทรวงส่วนในกรณีที่ทางคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้มีการออกมาระบุนะครับว่าถ้าเกิดมีการกล่าวพาดพิงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณวิสุทธ์บอกว่าขอให้มองไปที่กฎข้อบังคับของการประชุมสภาเป็นหลักนะครับเพราะถ้าเกิดในการประชุมแล้วมีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกหมายถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในสภานะครับก็เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องมีการกล่าวตักเตือนนะไม่ใช่เฉพาะประเด็นของคุณทักษิณเท่านั้นนะครับแต่หมายรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาชี้แจงในสภาแห่งนี้ด้วยครับเรามีการหารือกับส.ส.ฝั่งรัฐบาลหลายพรรคไม่ใช่ประธานวิปตัดสินใจเองครับวิปก็มีจากทุกพรรคการเมืองเป็นรับฝั่งรัฐบาลเขาต้องการอย่างนี้เราก็ต้องยืนยันในประเด็นนี้เรื่องคนนอกเนี่ยค่ะก่อนที่จะอภิปรายเนี่ยเราจะต้องมีการกำชับกันอีกนะเพราะว่าเห็นทางคุณพิงค์เองก็บอกว่าถ้าคือคุณพ่อแหละจะต้องฟ้องคืออย่างนี้เราอย่าไปมองอย่างอื่นมองข้อบังคับการประชุมสภาเป็นหลักที่ผ่านมาในอดีตทุกยุคทุกสมัยการกล่าวถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่ทำหน้าที่ตักเตือนแต่ถ้าไม่เชื่อฟังคุณจะกล่าวถึงบุคคลภายนอกไม่ใช่แต่เฉพาะท่านทักษิณใครก็ตามซึ่งเขาไม่มีโอกาสมาชี้แจงในสภาใช่ไหมครับถ้าคุณกล่าวหารัฐมนตรีทั้งหลายนายกรัฐมนตรีเขาชี้แจงได้แต่คุณกล่าวหาบุคคลภายนอกซึ่งเขาไม่สามารถชี้แจงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย